ฝ่ามืดก็คงบ่ดนเห็นสนตาเว้นยามเศร้าน้องเอ๋ยสอสายังเอาถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืนยามน้องท้ออ้ายจ้ามื้อนี้ขอขาดผ้าเขาทำโทษหัวใจเนาโอ้ยโอ้ยละน้องคุณครูเขาคันเอาทุกทีเท่านี้หนักน้ำให้ไตใส่กันคุณทุกท่านให้มาซอยมาชูให้มาดูมาล่ำซอยล่ำหรือฟอนก่อนลำใดอย่าลงไปทางอื่นก่อนลำใดอย่าลงไปทางอื่นลำบังคืนสดแจ้งอย่ามีลาท่าถอยว่าลำเดินเงินลานทุกวันสงกรานต์ฝากไว้ที่ไหนแม่สุภาพพร้อมโจมฝากไว้ใครใครให้สวยเทียบคุณไม่มีอำนาจเป็นผู้กันยึดรับผลงานไม่มีความรักไม่มีทำแฟนขาดทำแฟนขาดโอ้กว่าจะถึงบ้านน้องมานะครับพันเกือบเขาพันทางผมทางเดียวมาหลายพันลีครับเขาตามกำลังตามหาช่างเผือกครับช่างเผือกมันมักอยู่ในป่าครับพี่น้องครับคงหนาคงหลังคงหลังคงหนาอยู่นี่นะครับตามบากิโลแล้วครับอีกประมาณ27กิโลครับเป็นบ้านฮอดแล้วครับบ้านสวนสวรรค์ครับ ภารกิจตามหาน้องมานุ่นมานะใกล้สำเร็จแล้วครับเดี๋ยวโทรหาครับมานุ่นมานุ่นเพราะว่าวันอยู่บ้านนี่แหละครับบ้านชนสวรรค์นี่แหละครับอะโหลนี่ไม่พอมาหอดนี่เลยลูกซอยกรุงเพชรที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสายมือเขาบ้านที่บ้านไหนก่อนครับเขามามองไปละมองไปบ้านสุนสวรรค์นี่ตรงทางระยางมานี่ครับพ่อมาขี่ตรงมานี่ครับตอนนี้ยุคขอกง่วงหางหัวมือขอกง่วงครับพ่อขี่มาเลยครับพ่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละครับอาจารย์ได้มาจากหลังหนึ่งเฉยๆครับผมมาถ่ายอยู่หน้าบ้านนะได้ครับก๋วยเตี๋ยวอยู่เว้ยมีก๋วยเตี๋ยวโอ้นี่มาแล้วมาแล้วป้าเฮ้ยหอนบ้านน้องมนุษย์แล้วครับป้าอุ้งอิงตื่นแล้วไปบุกบ้านมานุนมาในเอาคือไหลมากเลยโอ้วันดีครับวันดีครับคุณลุงแม่ป้าเอาอาน้องอีแม่ว้าวว้าวว้าวโอ้บ้านหลังไหนก่อบ่อันนี้พี่น้องโอ้วันดีครับวันดีครับเป็นตาแซ่บเถอะเนาะโอ้ตำซั่วตำมั่วตำแตงโอ้มนุษย์น้อยลูกบ้านแพงอันนั้นคือเป็นยังไงน่ะขอกงัวขอกฮะขอกมาขอกควายโอ้ขอกงัวไต่ลงไปกับเป็นน้องน้ำนะครับฮะไปจับปลาค่ะเจ๊คงยิงว่าไปจับปลาบ่ลูกภารกิจตามหาปลาเอ้าพ่อใหญ่ตัวนี่นะพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับหมายถึงว่านี่คือกำลังสร้างแมนครับโอ้ครับประมาณว่า 4,000 5,000 นี่ก็สร้างของมาเฮ็ดเอาผู้ใดเป็นผู้ไปหาอันเพิ่นแน่แล้วก็ลูกสาวล่ะผู้นึงค่ะอยู่กรุงเทพฯค่ะ
ลูกสาวหลาของของฉันเองค่ะโอ้ลูกสาวหลาของครับเป็นของอีกคนผู้นี้อีกคนนึงค่ะเขาอยู่ตัวนี้เป็นทั้งภูเขาเลยเนาะแมนค่ะเป็นคนขุ่นค่ะไม่ต้องเย็นบ่มามาอุ้งอีกไหมลูกแล้วมนูนอยู่กับปู่กับย่าแมนครับอยู่ตั้งแต่ในน้องไปแล้วครับอุ้งอิงอุ้งอิงเบาได้บ่นี่เบาได้บ่เบาได้ด้วยครับจ้ะเนี่ยเมียงบ่อยากได้บ่หรืออยากได้ตะแบะเอาก็คือว่ามันขึ้นมาอยากว่าอยากได้อยากเลี้ยงแบะอยู่เนาะอยู่นี่โดนแล้วบ่ครับอยู่นี่โดนแล้วบ่ครับหมายถึงหลายปีแล้วบ่ตั้งแต่ผมเกิดแล้วครับอยู่นี่ก็34ปีโยตั้งแต่พ่อแต่แม่พามาอยู่ตั้งแต่เป็นสัมปูญาเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วค่ะบ้านนี้เบิ้นเฮียนนี่อยู่น้ำกันจักคนเหรอครับบ้านนี้พี่พ่อในใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นพูดใหญ่ทุกคนพูดใหญ่นอนในกันน้ำกันทุกพ่อเพิ่นนี่อยู่สำนักเดียวกันนี่เนี่ยสาวหล่าแล้วก็พ่อแม่แล้วก็หลานสองคนค่ะเบิ้นเฮียนมีคนก็ปู่ตอนตอนปู่บอกไม่เบิ้นหกคนครับหกคนโอ้แต่ว่าตอนอยู่แท้ๆนี่กันมีสี่คนค่ะมีสี่คนเพราะว่าสองคนน่ะเพิ่นไปรับจ้างพ่อเพิ่นก็ไปรับจ้างอีกลูกสาวคนน้อยก็ไปรับจ้างค่ะธรรมดานี่ก็บ่แม่อยู่บ้านมื้อนี้ก็บ่แม่อยู่บ้านซื่อแม่นครับมื้อใดมีงานรับจ๊อบไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไปผิดวันเสาร์จังซี่มีงานที่บ้านเพิ่นก็ไปลําบากไปเป็นเด็กเสิร์ฟครับผมเห็นคนมาเม่นอยู่เพิ่นมาเม่นอยู่สาวน้อยเพจมันแพงแฟนเพจว่านเพิ่นเคยจ้างบ่หมายถึงว่าแมนบ่นี่นี่ผู้นี่เพิ่นว่านี่ครับพี่นิ่งครับเพิ่นจ้างโอ้นี่นะคะผู้นี่ล่ะไปจ้างประจําไปร้องเพลงให้ไปบ่มีร่างสวยร่างอุ๊ยเคยไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ่ลูกส่วนมากเขาแต่ร้านเขาเอิ้นเขาแต่ร้านบ่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟกระทู้หมายถึงว่าเพิ่นเอิ้นร้านนี่ไปล้างจานบ่บ่เขาไปร้องเพลงซื้อบ่โอ้ไปร้องเพลงแบบแต่ว่ามันก็อดหลับอดนอนเนาะแต่แต่ทุ่มนึงฮอดตี2ตี3อ่ะได้แค่500 600เพิ่นว่าน้องมนูนเป็นเด็กดีมากนี่คนรสลินเนี่ยมาทำงานพัดไทม์ที่รีสอร์ทเพิ่นพยุงรีสอร์ทแม่นบ่แม่นครับเพิ่นพยุงรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งทำได้หมดทุกหน้าที่เลยทำความสะอาดห้องพักมาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารและขึ้นร้องเพลงบนเวทีร้องเพลงพร้อมบ่ร้องเพลงพร้อมครับโอ้เป็นร้านหมูกระทะด้วยครับก็ได้ร้องเพลงใช้เงินประหยัดอดออมและกตัญญูมากเลี้ยงย่ามีเวลาก็ไปช่วยย่าเลี้ยงควายทุกอย่างได้เงินด้วยความสุจริตมนุนไม่เกี่ยงงานเลยค่ะขอบคุณสาวน้อยเพื่อนเพลงที่โอกาสน้องมีร่างง้วเลี้ยงง้วเลี้ยงควายก็เลี้ยงนี่แถวนี้ติบันแมนครับน้องก็เลี้ยงรอเขียนนำนะคะรอเขียนริมเขียนมันเป็นเขียนบ่พ่อทั้งบนครับก็เป็นเคลื่อนเป็นห้องเคลื่อนไปค่ะออกไปคําแม่นน้ําทางไปพุ่นมันก็จังสิเป็นกว้างเขาเอิ้นว่าเคลื่อนนี่หยังเคลื่อนน้ําพุ่งเคลื่อนน้ําพุ่งครับโอ้เคลื่อนน้ําพุ่งเวลาไปหาปลาก็ไปหาปลาอยู่เคลื่อนนี่บ่ค่ะโอ้อย่าไปหาปลาเลี้ยงหลานมากก็หาปลานี่ล่ะค่ะดูหายน้ําบ่เป็นอาชีพแท้ๆของปู่อํานาจคือเลี้ยงปลาขายปลาบ่หาปลาหาปลาขายก็มีงานเขามาจ้างเป็นรายวันจังซี่ก็ไปค่ะเห็นอีหยังเนี่ยค่ะเห็นอีหยังเนี่ยรับจ้างทั่วไปเขาเอาไปถากมันถากยังหรือไปนั่นไปนี่ก็ไปจังซี่แม่ค่ะแต่มันก็บ่ค่อยได้เฮ็ดดอกมันบ่มีผู้ใดมาจ้างดอกซ่วมนี่ง้องตักหาปะครับบัดนี้ส่วนมานู่นก็ยามเว้นก็ไปเลี้ยงควายมื้อยามใดเพิ่นจ้างไปคืออันนี้ล่ะมันคือพยุงอีหยังเพิ่นนี่ล่ะค่ะจ้างไปเพิ่นก็ไปครับหม่องนี้เพิ่นบ่จ้างค่ะมีทั้งตลาดเพิ่มเพิ่นจ้างไปจังซี่ไปเฮ็ดประดิษฐ์ประดอนดอกไม้เพิ่นก็เฮ็ดเป็นค่ะเพิ่นก็ครับเป็นหมู่กันเด้ครับนี่เกิดพร้อมกันกับองค์อิง16ปีคือกันหน้าตาล้อเราออกการนี่นี่หน้าแหลมๆจนเราขึ้นยังหนุ่มจู่ซะไม่เป็นเบาน้อยๆนี่พ่อล้อๆแบบนี้แล้วลูกตาหักเป็นทีละหน้าคมๆทีละบ่แม่นดอกจ๋าโจเพิ่น
จักกันนี้ซื้อไอ้นวายบันนี้ไม่ล่านอนนอนใส่บันนี้ไม่ล่านอนนอนอยู่นะคุณยากับนอนนี่ค่ะหันพึ่งมากออกไปเสริมร้านนั่นฝนตกแล้วล่มกว่าโยงสี่ละอยู่นี่จักปีแล้วมองนี่มองที่จักอยู่นี่มองอยู่อันอยู่มองนี่นั่นครับก็ห่วยพศแต่อันแต่ใหญ่ลงมานี่พศเท่าไหร่ล่ะพศอัน60บ่ใหญ่ลงมาอยู่แต่ที่จริงก็อยู่ทั้งนั้นหลังอยู่ตะกี้ว่าได้แยกเป็นมากค่ะว่าที่ก็ได้แยกมาอยู่นั้นลูกสาวล่ะมาอยู่มา3ขึ้นใหม่สาวล่ะเพิ่นก็เฮ็ดงานกรุงเทพเพิ่นก็ส่งมาให้เดือนละ 2,000 เก็บแน่กับเพิ่นก็นี่ก็ไปรับจ้างมาเพิ่นก็ได้นั่งเที่ยวกับ 5,000 6,000 ก็มาสะสมก็ไม่ค่อยต่อเติมเงินเพิ่นไม่มีหมองอยู่ค่ะบ่ลูกเพิ่นส่งมาบ้านเดือนละ 2,000 เดือนละ 5,000 อู้อิงขึ้นเวทีมันบ่ลูกเงิน 1,000 มันธรรมดาเด้เนาะตัวเองก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะแม่นค่ะสิได้เงิน 100,000 สิได้เงิน 1,000 เพิ่นอันนี้คือกันเด้นี่นอนอยู่ข้างคลองงัวไปร้องเพลงลางเทียพอตื่นนอนไปกลับขึ้นมากกับตื่นน้ำมันเบิดนี่ก็อันนี้ซึ่งชัวร์สิได้มาถึงมื้อนี้ก็บ่ธรรมดาได้องค์หญิงก็ได้บัดนี้เวลานอนนอนกับผู้ใดลูกนอนผู้เดียวครับได้ไปเมืองหม่องอยู่หม่องซ่อมหม่องนอนอันนี้ขึ้นว่ามันเป็นคนละหลังเนาะแม่นบ่แม่นครับหน้าบ้านหลังบ้านเฮ็ดจังได๋หรือคนละหลังหรือปู่ย่านอนอยู่พุ่นปู่ย่านอนแต่ก่อนก็นอนอยู่ตรงนี้ครับมนออกมนเข้าแล้วมันต่ําไปแล้วเพิ่นย่าเพิ่นมากอันนี้ถุงทะเลมันคือสุดหมอลําบ่นี่หรือไม่หยังจังได๋เสื้อผ้าแม่นก็ค่ะเก็บเก็บโอ้ชุดเสื้อผ้าพอมาหาเที่ยวบ่ล่ะลูกมาครับเพิ่นเพิ่งไปเฮ็ดงานบางอาทิตย์บางกว่าเวทใส่ไปก็จ่อยแท้เวลาบ่ได้กินข้าวกี่กินหัวอาหารกินห้ามอยู่ครับเตือนบ่อ้วนกินหยังเพิ่นบ่ค่อยกินข้าวเช้ามั้ยคะเพิ่นกินแต่น้ําโคกหรือเป็นโปลิโอซะเด้อนี่ถ้าอยู่น้ําโนดิกินหลายอยู่เนาะน่าบ่ค่ะเป็นหมู่กันบ่ให้ไปคู่กินกันเด้ให้เป็นหมู่กันเป็นเพื่อนกันคุยอ่ะหนูเห็นอยู่หมู่คุยกันอยู่ก็ได้นั่นเข้ามาเข้ามาใหม่เข้าก็บ่ค่อยคุยหนูจะเป็นนี่แหละอันก็สิได้คุยตัวบ่นี่เขาอยากหยังเขาอยากหนูเป็นหนูเป็นนักพญามั้ยโอ๊ยคนเลยยานเอาไปล่ะโอ้นอนจังซี่นี่ล่ะครับจบแล้วว้าวโอ้ไปบุกของนอนไปบุกของนอนอันนี้มีฮอดอีหยังนี่ประกวดแม้มได้ติบแม้มองค์หญิงบักหลายหมื่นเลยติบใส่มังดูดิพอเก็บรางวัลที่ FC เอาให้พี่น้องครับนี่ฟังดูแต่ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินกาโม่ครับพี่น้องครับเป็นเงินกาโม่เอาคือบ่เอาเงินแท้มาแขวนยังบ่มีครับยังบ่เคยได้เงินแท้เป็นแบบพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบนี้มีแต่เงินติบบ่ซื้อแม่นครับกับเป็นเพื่อนๆในโรงเรียนแต่ก่อนเรียนเพิ่นก็มาให้ครับเบิ่งพี่น้องขนาดเอาตรงเนาะไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือขนาดแบงกาโม่เพิ่นยังเอามาไว้เป็นที่ระลึกขนาดนี้นะอันนี้ก็คุณครูเพิ่นเฮ็ดให้เพื่อนเฮ็ดให้ตอนจบม.3แล้วคือรอเถอะเนาะอนาคตบ่เนี่ยได้แบบสไตล์พอสมจิตบ่ท่องแล้วเราฟ้อนเป็นบ่ลูกก็พอได้อยู่อันนี้แม่นหยังนี่มีอันนี้คองเกรทูเลชั่นนี่ของแสดงความยินดีเกี่ยวกับรางวัลอีหยังตั้งแต่จบม.3ครับเพิ่นทางโรงเรียนเพิ่นลาคือบ่มีน้ําเขาให้ก่อนหนูมีรางวัลของหนูเหมือนกันเดือนหน้าเนี่ยเปิดแม่นุชออกฟังเสมอครับรางวัลเอาลําโพงมาเปิดฟังเสมอเลยไอ้ของเพิ่นมาเพิ่นนั่นเพิ่นบอกมาแล้วอะไรอ่ะหมายถึงว่าอันเวลาเบิ่งคลิปเบิ่งหยังก็เปิดเบิ่งอยู่นี่แม่นครับเปิดงานบ่มีงานผมก็เปิดร้องซ้อมเวลาซ้อมร้องเพลงซ้อมอยู่ไสซ้อมในห้องนั่นล่ะครับนี่บ่แม่นครับเอาสมมุติอ่ะซ้อมให้ฟังนี่อ่ะจับเวลาจับวงจับไม้อะไรยังไงเหมือนซ้อมจริงเลยลูกผมก็ยามผมอยู่ในห้องผู้เดียวผมก็สิซ้อมใส่กระจกแล้วก็เบิ่งเจ้าของเรามองดูกระท่อมมุงฟางกลางทุ่งนาขี้กระต่ายคือมองพักใจชาย
คนหักพายจากผู้สาวหลบมานอนลีตั้งแต่วันที่ไอหูข่าวว่าสิมีผู้บ่าวมาขอเจ้าไปแต่งดองอยากอายเจ้าของแพ้ขะดองจนหน้าชอยหากถือเขาแย่งไปจ้อยคนเงินหน่อยได้แค่มองเครื่องครูเลยปะฝ่ามือบดุลยังเลยปะได้ได้ฝ่ามือบดุลเล่ามึงลูกเอาให้นู้นลองน้ำบ่เมียนเล่ามึงฝ่ามือฝ่ามือไม่มีอย่างฝ่าเล่นเพียงครูฝ่ามือบดุลลีลาบดีได้ปะเรียกว่าแต่ละหามันเอาลีลาบดีเลยต้องหายผ่านไอ้นักไอ้ได้ปะเอาฝ่ามือบดดนอะไรอ่ะฝ่ามือกะโค้งบดดนเห็นสนตาเว้นย้ำเศร้าน้องเอ๋ยซอสายังเอาถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืนปีศาจกอกน้ำตาที่มันหัวออกวุ่นวุ่นไปแล้วเขาคงบ่คืนอย่าฝืนให้เสียเวลายามน้องท้ออายจ้ามือนี้ขอขาดผ้าเขาทำโทษหัวใจเน่าๆที่หักเฮาบ่เหมือนตาได้ซ้ำนี่ค่ะโทนเสียงไปน้ำกันได้ยินตัวละเนาะอ๋อออกไปมันถอนได้เลยครับนั่นเขาทายอยู่ดิหัวร้องดีๆอันนี้เป็นยังครับนี่เป็นยังครับเพื่อนเป็นพี่สาวของพี่สาวของพ่อแม่ของแม่เพื่อนของพ่อของพ่อเพื่อนของพ่อที่น้องไปยาวครับศิลปินสัญญาณร้อยทะลังไปกันคือเพื่อนบ้านแหละพี่น้องครับไอ้พ่อกับแม่เพิ่นแยกทางกันแต่น้อยเพิ่นค่ะแต่ป.3บ่แม่นครับแต่ว่าพ่อมาเยี่ยมพ่อนี่มาหาเรื่อยมาหาเรื่อยครับพ่อก็อยู่กับย่าครับมันนี่ล้างบ้านเพียงก็ล้างบ้านเป็นตามไปเมืองล้างบ้านป่ะเพิ่นอยู่แบบสบายสบายพ่อหลวงพ่อบ่อยู่ขี่นี่พ่อใส่อันนี้เตรียมตัวเข้ากุมโอ้ยเป็นยังหยีบฮะมือแรงแล้วดิแม่อย่าบอกเด้อว่าจะมาขายบัดบ่ได้ขายมาว่าสู่ฟังซื้อเหยียบได้อีกดูดิเอามือแรงนี่แม่ฮะนี่แม่เขาเฮ็ดงานนี่แม่นี่หูข้าวไปน่ะมานู่นหูข้าวไปพอนั่นบ่สู่ฟังหูข้าวบ่บูกับตายังบ่ฮู้แม่แม่โอ้มือแรงแม่ปูมือแรงกันเพิ่นเฮ็ดบัตรออนไลน์ครับวันที่16ฮอดวันที่11ฮอด16นี่แหละอีหยังวะแล้วครับบัตร360บาทบัญชีเดิมมันใครเดิมเราทักไปที่สาวน้อยเพียงแฟนเพจเด้อพี่น้องผู้ใดมานุชวิลาวันมาวันที่13พิมพาพรศิริมาวันที่15อุ๋งอิงมาสู่มือโอ้ยังอ่ะสาวน้อยเพียงแฟนสวดแกงคู่มือแล้วพ่อโน้ตใช้หนูมาเวียนมือเป็นบ่แบบใช้อิงที่กระไรป่ะเดี๋ยวไปเมืองล้างบ้านเพิ่งกำลังเขาได้เขาเข็มในคลิปนะมาอีกแล้วหมอนี่เด้อพี่น้องเขาเติมมายืมนะโอ้นี่แหละคือสิ่งขั้วได้นี่นุ่นเห็นป่ะนี่สิ่งขั้วเห็นป่ะสาใบน้ำกับที่มีอยู่แถวเห็นป่ะอยู่แหลงบ้านสาใบน้ำเป็นสาใบไงอันนี้เครื่องออกกำลังกายด้วยนี่นี่อันนี้ดาดฟ้านี่นี่สันดาดฟ้าแม่นครับนี่ดาดอากาศเนี่ยดาดอากาศนั่นเราเห็นว่ามีต้นไม้มียังพร้อมนี่ออกกำลังกายเห็นป่ะนี่เวลานั่งแก่กับที่หอยหวนอยู่ที่นั่นนี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะลูกนางกินพวกนี้ที่ตัวนี้มั้ยเออดูที่แม่ก็ได้ปัวกันอีกเขาคือว่ามีคือว่าเลี้ยงหมูมีคอกหมูนี่ล่ะครับคอกหมูน้อยๆบ้านไปน้ําหลานบ่ได้บ่อยากน้ําหมูนี่ติโอ้พี่น้องครับตอนนี้สดๆเฮาอยู่บ้านสวนสวรรค์ครับอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครครับเขาสิไปกับอีต้นซาดเพิ่นว่าหั่นโอ้ยมันหมูซ้ําเสียตัวของกงเอาอ๋อไปกี่อยู่หลังหั่นแม่ตัวละ 1,200 ไว้นี่แม่เออมันใหญ่ไปครับ
นี่ญาติองค์หญิงเหรอเขาจะเอาอื่นหมูกี่บ่เนี่ยหมูปลาหมูกี่หมูปลาผสมอันนี้ค่ะผสมหมูดำหมูปลาค่ะอันนี้พ่อหมูกี่ได้ลูกเอื่นๆมึงดูอูด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 หมูบ้านเด็กก็ซื้อเดียวกันนี่ติซื้ออูดเลื่อนเบิร์ดนี่ติเดียวเนี่ยอูดเนี่ยพอปรุงลูกลูกคือเลี้ยงหน่อยเถอะเลี้ยงหลายบ่ได้ค่ะเลี้ยงพ่อได้อันนี้มานี่ตอนซื้อมาตัวละเท่าไหร่ครับนี่อันซื้อน้ำเพิ่นตัวละ500ค่ะซื้ออันเลี้ยงมาไม่ดูหรือเลี้ยงมาไม่ขายหรือจังได๋เป้าหมายของเจ้าของอ่ะอยากเลี้ยงไงมันออกลูกนี่ล่ะค่ะเนี่ยจะย้ายเดี๋ยวมันออกลูกโอ้อันนี้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่คือโอ้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ค่ะอันนี้ก็หันนี่แหละไอ้หนุ่มมัดกู้กู้ปันหันนี่ว่านี่โอ้นี่แหละหนุ่มมัดกู้เขากู้ปันหันนี่แหละโอ้อันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ติแม่แม่นออกลูกเพราะเป็นหันโอ้ยนี่นี่ออกลูกเพราะเป็นหนีนบ่นี่มือธรรมดาเพื่อนกับอยู่บ้านเมาะๆแม่ๆเลี้ยงหมูซอยเลี้ยงไก่หัวไห้หน้าสวนบัดนี้ปลาบ่ได้ไปเฮ็ดบ่ได้ไปมันน้ําขึ้นน้ําลงบ่หรือมันจังได๋หรือเบิดยามมันเบิดยามมันล่ะครับช่วงพุ่นละช่วงน้ําขึ้นพุ่นลงอีกโอ้อ่าว่าคือว่าเรียกลูกบ่ดีอีกละเนาะอันนี้บ้านหลังนี้ของปู่ย่าโอ้ยโอ้ยละน้อคันเอาทุกทีเท่าละนี่นักน้ำให้ไต่ใส่กันคุณทุกท่านให้มาซอยมาชูให้มาดูมาล่ำซอยล่ำหรือปอดก่อนล่ำใดอย่าลงไปทางอื่นก่อนล่ำใดอย่าลงไปทางอื่นล่ำบังคืนสดแจ้งอย่ามีลาท่าถอย